สู้เต็มที่แล้ววอลเลย์บอลหญิงไทยไพ่เยอรมนี 1-3 ศึกชิงแชมป์โลก2022ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่เนเธอร์แลนด์และโปแลนด์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2565การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม16ทีมสุดท้ายกลุ่ม F ที่แอตลาสอารีนาเมืองลอสประเทศโปแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ14ของโลกลงสนามนัดแรกของรอบนี้พบกับทีมชาติเยอรมนีอันดับ13ของโลกวันนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำและอัชราพรคงยศเซตแรกสาวเมืองเบียร์เริ่มต้นอย่างคึกคักกว่าด้วยการตบทำคะแนนที่หนักหน่วงและการบล็อกที่ต้านเกมรุกของสาวไทยได้เป็นอย่างดีทำให้เป็นฝ่ายชนะไป 25-19 คะแนนขึ้นนำสาวไทย 1-0 เซต 2ลูกยางสาวไทยเริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้นแต่สาวเยอรมันก็ไม่ยอมง่ายๆใช้รูปร่างที่ได้เปรียบกว่าเร่งเครื่องทำแต้มได้ในช่วงปลายเซตบทเอาชนะสาวไทยไปได้อีก 25-23 คะแนนขยับหนีเป็น 2-0 เซต 3กลายเป็นทัพนักตบสาวไทยเรื่องเครื่องประสานงานกันได้ดีในเกมรับและมีความหลากหลายมากขึ้นในเกมรุกทำให้เอาชนะไปได้บ้าง 25-18 คะแนนตีตื้นขึ้นมาเป็น 1-2 เซต 4สาวเมืองเบียร์กลับมาดูดันอีกครั้งส่วนสาวไทยพยายามสู้เต็มที่ทำคะแนนสูสีกันมาตลอดแต่สุดท้ายก็ต้านทานความหนักหน่วงไม่ไหวเป็นเยอรมนีที่เอาเบียดเข้าวินไป 25-23 คะแนนจบการแข่งขันไปด้วยชัยชนะเหนือสาวไทย 3-1 เซตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเซอร์เบียในวันศุกร์ที่7ต่อค.65 เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint 23